ชัดชัยสีแจ่มนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหรือบางอาลีนะครับคุณพิมยาดากาตะขบนะครับหรือคุณฟาติมานะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะเราะกาตุค่ะแล้วก็คุณประภาวีช้อนทองนะครับหรือน้องนาฟีนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุค่ะผู้ที่ผมได้เรียนเชิญมานะครับทั้ง3ท่านเนี่ยนะครับต้องพูดได้ว่าหลายท่านเองเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบในรายละเอียดนะครับว่าความสำคัญนะครับหรือการเข้าถึงอันอิสลามได้เนี่ยจะมาด้วยกับบททดสอบต่างๆนะครับมีหลายเรื่องหลายราวทีเดียวที่ผ่านบททดสอบกันมาผมเชื่อว่าในหลายๆคนเองก็เป็นในลักษณะนี้นะครับอย่างทางด้านของคุณชัดชัยหรือบางอาลีเนี่ยทำงานเป็นผู้ช่วยเหลือคนไข้โรงพยาบาลปากช่องนานาที่จังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณพิมยาดากาตะขบเช่นเดียวกันภรรยาของบางอาลีนะครับก็จะเป็นผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่โรงพยาบาลปากช่องนานานะครับจริงๆเรื่องราวของทั้งสองคนเนี่ยเดี๋ยวจะให้ท่านให้ทั้งสองท่านเล่าให้ฟังนะครับว่าเหตุการณ์ใดอย่างไรแล้วเดิมทีเนี่ยไม่ได้เป็นมุสลิมแต่เดิมมันมีจุดอะไรที่เป็นจุดดลใจจุดอะไรที่มาสะกิดใจให้เข้ารับอิสลามรวมไปถึงเรื่องราวของน้องประภาวีหรือน้องนาฟีนน้องคนนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือนักน้องม.ปลายปีหน้าก็จะก้าวเข้าสู่ในรั้วของอุดมศึกษาแต่บททดสอบหลายอย่างด้วยกันน้องเช่นเดียวกันนะครับทั้ง3ท่านเนี่ยอดีตก็คือเป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธมาก่อนนะครับแต่อย่างที่บอกว่าเรื่องราวของน้องทั้ง3คนนะครับผมขอไล่เรียงจากทางด้านของบังอาลีก่อนนะครับบังอาลีเนี่ยมารู้จักอิสลามได้ไงครับในส่วนของการเข้ามาถึงจุดนี้ครับเริ่มแรกเดิมทียังไงทำไมถึงมีความสนใจในอันอิสลามมาก่อนหรือว่าในส่วนของตัวเราเองเนี่ยเราเข้าถึงอิสลามได้ไงครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเริ่มแรกเลยมันเกิดจากผมไม่ค่อยแอนตี้อิสลามสักเท่าไหร่สมัยก่อนมันเกิดมาจากความฝันผมฝันว่าผมจะเข้าไปหาเพื่อนที่โบสถ์ตอนในความฝันตอนผมเป็นพุทธผมยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็เหมือนโบสถ์เหมือนมัสยิดครับตอนนี้ผมเข้าไปไม่ได้ข้างในผมตะโกนเรียกเพื่อนผมก็เมาเหล้าในความฝันผมเมาผมเป็นคนที่เกเรมากครับในฝันก็ยังเมาเหล้าอยู่ใช่ไหมฮะครับก็ตะโกนเรียกเพื่อนครับเรียกยังไงเขาก็ไม่ขานรับออกมาก็นั่งทำอะไรกันอยู่ข้างในอาคารก็ทำอะไรเป็นอาคารหลังหนึ่งในความฝันและเราเนี่ยตะโกนเรียกเพื่อนเราใช่ครับเรียกเพื่อนเพื่อที่จะเข้าไปหาเขาผมเข้าไปไม่ได้ครับผมก็เรียกยังไงเขาก็ไม่ขานก็ไม่มีใครคุยกับเราผมเรียกครับเรียกจะปีนกำแพงเข้าไปก็เข้าไปไม่ได้ครับเหมือนจะเหมือนไฟช็อตเหมือนอะไรสักอย่างผมก็ทำไงเรียกตั้งนานผมก็โมโหเพื่อนยั่วเพื่อนนะตอนนี้มีแสงไฟแสงเหมือนสปอตไลท์ครับส่องลงมาหาผมเหมือนดาราครับเหมือนบนเวทีอะไรเงี้ยครับเป็นสปอตไลท์ส่องมาที่ตัวเราเลยเป็นแสงไฟสว่างเราเนี่ยอยู่ในอาคารนั้นผมยังอยู่ข้างนอกครับอยู่ข้างนอกเพื่อนอยู่ในอาคารเพื่อนเป็นมุสลิมไหมครับเพื่อนในความฝันมันคะกันไปทั่วเลยเพื่อนกินเหล้าด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเพื่อนเที่ยวครับอะไรประมาณนั้นนะครับก็ส่องลงมาผมสามารถเดินเข้าไปได้เลยประตูเปิดออกผมเดินเข้าไปข้างในเลยเดินตามแสงไปแสงก็นำทางผมไปเนี่ยผมก็เดินตามเข้าไปเสร็จปุ๊บเขานั่งทำอะไรกันอยู่ไม่รู้ตอนนั้นเขาก้มลงอยู่กับพื้นนะครับแล้วผมก็ไปยืนอยู่คนเดียวครับเอ้าทำอะไรกันแล้วผมก็สะกิดเอ้ยคุยหน่อยดิมาหาเนี่ยกินเหล้าไปอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็ไม่คุยกับเราเขาก็ก้มอยู่งั้นนั่งเฉยก้มๆเงยๆทำอะไรก็ผมก็ด่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่ใช่ครับก้มๆเงยๆในอาคารที่เราก็สงสัยอยู่มันคืออะไรด้วยใช่ไหมครับสถานที่อย่างนี้ครับผมก็เลยสะกิดว่าทอเขาอย่างแรงๆครับรอตีนเหี่ยมั่งอะไรมั่งอะไรประมาณพอเขาเสร็จเขาก็มายืนขึ้นเดินลงไปนอกประตูจงเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้ล่ะรู้ไหมเขาทำอะไรกันอยู่รู้ไหมเนี่ยเขาทำอะไรกันอยู่เขาทำอะไร
ผมเอาจะไปรู้เหรอทำอะไรเรียกตั้งนานแล้วก็ไม่ยอมออกมาในความฝันเนี่ยทำไมเรียกไม่ยอมออกมารังเกียจเราไง อะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยจะชวนไปกินในความฝันก็เลยยาวไปเลยครับก็เลยผมก็เลยตื่นขึ้นครับตอนนี้ก็ตื่นฮะผมก็เลยเล่าความฝันให้ฟังให้กับภรรยาฟังว่าฝันมาแบบนี้ฝันว่าเป็นเมื่อคืนฝันแปลกๆความฝันของเราที่เราฝันตรงเนี้ยนานหรือยังครับตรงนี้ก็ก่อนที่จะมาปัจจุบันนี้เราฝันไว้เมื่อไหร่ครับนานยังก่อนที่จะรับอิสลามตั้งแต่วันที่15มีนาปีที่แล้ว15มีนา58เรารับอิสลามเรามีความฝันแบบนี้ครับก่อนนั้นประมาณ 2-3 เดือนที่จะมาศึกษาก็ไม่รู้ว่ามันเป็นความฝันคืออะไรอย่างไรครับแล้วยังไงครับมันถึงเดินทางมาจนถึงเรื่องราวของการศึกษาอิสลามได้ตรงนี้ฮะทีนี้ผมมันมีความรู้สึกเหมือนที่ว่าเคยเป็นแบบนี่เราเคยมาแล้วนะอะไรเงี้ยเคยไปมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเราเคยไปสถานที่อย่างนี้มาก่อนครับครับมีวันหนึ่งผมก็เลยพาทางฟาติมะผมมาเล่าให้ฟาติมะฟังฟาติมะก็จะไปซื้อหวยตื่นเช้ามาหวยย่ออย่าไปตีหวยครับครับฝันแปลกดีนะอะไรบวชจะไปตีเป็นเลขอะไรครับคือเอาความฝันไปตีเป็นเลขครับจะซื้อหวยก็ไปบอกเขาจะถามตรงนี้ก่อนตอนนั้นเนี่ยเรารู้จักอิสลามบ้างหรือเปล่าเขาว่าอิสลามเนี่ยในความคิดหรือในความรู้จักของเราเนี่ยอิสลามคุณบังอาลีมองยังไงบ้างครับมองในของอิสลามใช่ไหมครับเรารู้จักอิสลามเนี่ยในทัศนะหรือในความคิดของบังอาลีเนี่ยมองอิสลามยังไงในขณะนั้นนะในขณะที่เรายังไม่ใช่มุสลิมนะครับตอนนั้นผมดูมันการเป็นมุสลิมผมว่ามันยุ่งยากนะที่ผมดูเพื่อนตอนนั้นเลยนะครับตอนที่ยังใจยังไม่มาทางนี้ที่ว่ายุ่งยากนี่คือยังไงกินยากกินก็ยากครับกินยากอยู่ยากอยู่ยากถึงเวลาต้องไปนู่นไปนี่ครับครับผมถือศีลอดต้องมานั่งอดนั่งอะไรครับถือว่าเป็นเรื่องยากผมก็เอ๊ะแต่ก็ไม่ค่อยอินตี้เท่าไหร่ผมก็ไม่ทานเนื้อทางแฟนก็ไม่ทานเนื้อครับครับเมื่อก่อนไม่ทานเนื้อนี่คือเป็นความเชื่อทางตัวเองหรือว่าเรื่องสุขภาพกับตัวนี้ก็ไม่ทานก็คือกลัวเป็นโรคแอนแท็กอะไรเพราะเราก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสารสุขอยู่ใช่ไหมฮะเล่นถามทางคุณภรรยาครับคุณพี่ฟาติมะสามีมาบอกว่าเนี่ยเมื่อคืนฉันฝันแบบนี้นะอะไรเงี้ยความคิดเดิมเนี่ยมองสามีอย่างไรที่สามีฝันเรื่องนี้หรือว่าเราคิดอย่างเดียวเลยว่าเออฉันจะไปซื้อหวยตรงนี้ฮะก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมแฟนถึงมาฝันอย่างนี้นะคะครับก็อยู่มาฝันอย่างนี้ก็เลยถามว่าอ้าวแล้วบางเมื่อก่อนชื่อยังชื่อตั้มอยู่เนาะครับตั้มแล้วฝันอย่างงี้แล้วตัวเองเคยไปไหมในความฝันใช่ไหมฮะเขาก็บอกว่าไม่เคยไปแล้วเขาจะพาไปไหมอยู่ที่ไหนที่เขายะเที่ยงนะคะครับคือสถานที่อย่างเนี้ยรู้ว่าอยู่บนเขายะเที่ยงไงครับบางอะไรฮะใช่ไหมไม่ก็จะไปที่อ่างสะพะดูท่างอยครับครับอากาศดีจะเป็นท้ายอ่างของลำตะคองจะมีกังหันที่ข้างบนมีช่อง5อะไรนะเขาจะเที่ยงหมายถึงว่าเราเคยไปสถานที่อย่างนี้แล้วที่เขาจะเที่ยงแต่ว่าเราก็ทิ้งช่วงห่างไปแล้วก็มาฝันมียังไงครับมีพี่ด้วยกันที่เขาอยู่โรงพยาบาลมุสลิมฮะแกก็บอกว่าเนี่ยขี่รถไปเล่นอ่ะขี่ไปเรื่อยๆขี่ไปเรื่อยข้างบนอากาศดีครับแต่นี้ไอ้ความฝันตรงนั้นน่ะผมลืมไปแล้วจะไปเจอมัสยิดบนเขาจะเที่ยงเนี่ยครับก็เอะใจเอ๊ะภาพนี้เหมือนเราคือเหมือนภาพที่เราเคยมาแต่คือนั่นก็จำไม่ได้ว่าเราเคยฝันไว้แต่ว่ามีความรู้สึกว่าเราคุ้นกับภาพเหล่านี้ครับประมาณนั้นนะครับของคุณพี่ฟาติมะครับเดิมทีเนี่ยอิสลามเนี่ยอยู่ในความคิดของคุณพี่ฟาติมะก่อนที่บังอาลีจะมาปรึกษาเรื่องความฝันเนี่ยมองอิสลามยังไงในขณะนั้นครับเมื่อก่อนเนี่ยเกลียดอิสลามมากเลยค่ะแอนตี้เลยอ่ะใช่ค่ะไม่ชอบเลยหนึ่งครับเห็นเขาทานเนื้อก็คือแบบว่าหมิ่นคาวไม่ชอบนะคะครับผมเกลียดว่าทำไมอิสลามถึงแต่งตัวสกปรกจากที่เห็นอยู่ในตลาดนะคะแต่ไม่ได้สัมผัสอยู่ตรงอย่างนี้ค่ะก็เกลียดก็เลยถามบางว่าถามบางว่าทำไมใจบางถึงได้มาเล่าเรื่องแบบนี้ให้ฟังแล้วอีกอย่างหนึ่งคือในความคิดว่าถ้าเคยคิดไว้ว่าเมื่อก่อนเขาดื่มเหล้าใช่ไหมคะครับก็เลย
แม่บางจะเป็นอย่างนี้หรือเราจะต้องเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ค่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองบางเข้ามาชวนยังไงครับชวนคุณพี่ฟาติมายังไงให้ขึ้นไปเขาเยี่ยมหรือว่ายังไงฮะก็ว่าเดี๋ยวชื่อเดิมหนูชื่ออ้อมใช่ไหมคะครับเดี๋ยวอ้อมเดี๋ยวตามพาขึ้นไปเที่ยวที่เขาเยี่ยมเพราะว่าเห็นพี่มิ้นที่เป็นมุสลิมที่โรงพยาบาล นะคะเขาชี้ให้ขึ้นไปว่าขึ้นลองไปเที่ยวดูเผื่อไปเจออะไรสิ่งใหม่ๆเงี้ยจากที่ไม่เคยขึ้นไปนะคะแกบอกว่าบรรยากาศดีลมเย็นบรรยากาศดีลองขึ้นไปนะคะตอนนี้บางก็พาขึ้นไปก็ไปเจอมัสยิดที่บนเขาเยี่ยมเที่ยงแต่ว่าปิดนะคะแต่ไม่มีคนอยู่ก็เลยมีร้านค้าเล็กๆอยู่ข้างๆมัสยิดนะคะครับก็เลยไปถามเขาว่าที่มัสยิดนี้มีอาจารย์อยู่ไหมอะไรเงี้ยเมื่อก่อนยังเรียกไม่ถูกนะค่ะมีคนอยู่ไหมตอนนี้นี้เขาก็บอกว่าไม่มีคนอยู่ติดจะมาติดต่ออะไรคะอะไรเงี้ยครับถามว่าเป็นบางเป็นมุสลิมหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่ค่ะครับเป็นพุทธเขาก็เลยบอกเขาก็เอางี้เดี๋ยวเอาเบอร์โทรอาจารย์ไปแล้วกันถ้ามีอะไรก็โทรมาหาอาจารย์ครับไปเจอในรายการไอ้นี่พอดีครับเขาดูรายการเกี่ยวกับมุสลิมอยู่ทำไมเราไปเจอครั้งแรกกับมัสยิดบนเขาใหญ่เที่ยงมัสยิดก็ปิดทำการทำไมเรายังต้องสนใจที่จะต้องตามหาคนนั้นคนนี้ทำไมเราคิดว่าเมื่อไม่เจอแล้วก็กลับไปก็เป็นแค่ความฝันนึงที่ฉันเคยฝันทำไมเราถึงมีจิตใจมุ่งมั่นว่าเราต้องหาคนให้เจอนะเราต้องไปพูดคุยกับคนนั้นคนนี้อะไรมามีจุดชนวนใจว่าเราจะต้องก้าวต่อตรงนี้ครับผมอยากจะใช้ชีวิตที่ครอบครัวกับผมครับให้มันอยู่ในกรอบเพราะว่าผมไม่ได้ว่าศาสนาเดิมศาสนาเดิมมันแค่ศีล5นี้เขายังพวกผมยังทำไม่ได้เลยผมบวชเรียนมาทำไม่ได้ผมอยากเนี่ยยังมีชีวิตที่ครอบครัวอย่างฟาติมะผมป่วยเขาดูแลผมเนี่ยช่วยกันดูอยู่ในกรอบของศาสนาอิสลามพี่น้องรักกันทุกคนเท่าเทียมกันหมดหัวจดพื้นเท่ากันหมดเลยครับจะก้าวไปสองคนในเส้นทางของศาสนาอิสลามเนี่ยคุณฟาติมาเองเดิมทีก็แอนตี้นะครับในเรื่องของอิสลามสามีมาชวนทำไมใจเราถึงเปลี่ยนไปเชื่อในสิ่งที่สามีพูดถึงอะไรมาโดนใจว่าเฮ้ยนี่แหละคือแนวทางที่ถูกต้องแนวทางที่เที่ยงแท้ตรงนี้ครับหนึ่งคือหนูมาเปรียบเทียบตรงที่ว่าหนูไม่เห็นมุสลิมเขาออกมาเที่ยวกลางคืนครับเขาไม่เคยดื่มเหล้าสูบบุหรี่ก็ปกติเป็นบางคนนะคะครับแต่เรื่องดื่มเรื่องเที่ยวก็ไม่เคยเห็นเขาเที่ยวจากแตกต่างจากที่แฟนหนูเคยเที่ยวเมื่อก่อนครับเคยกินเหล้ากับเพื่อนบ้านไม่ค่อยเข้าอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นเขาเรียนอิสลามยังทั้งคู่เขาเรียนยังค่ะยังค่ะคือเพียงกำลังศึกษาแต่ว่าเราเปลี่ยนตัวเองแล้วค่ะครับกำลังเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องกินเรื่องอะไรอยู่นะคะหวยยังซื้อไหมตอนนั้นก็เริ่มห่างๆแล้วห่างแล้วเอาไปยังไม่ทุกอย่างห่างแล้วเสียดายเงินที่ว่าซื้อไปแล้วไม่เคยถูกครับผมนะฮะท่านผู้มีเกียรติครับเราจะเห็นว่าในส่วนของทั้งสองท่านเนี่ยนะครับคุณพี่ฟาติมาเนี่ยแอนตี้อิสลามด้วยซ้ำไปส่วนของคุณบังอาลีเนี่ยก็มีแต่ข้อสงสัยในหัวว่าสิ่งที่ฉันพบในความฝันนั้นเป็นอย่างไรสุดท้ายก็สามารถมาเจอความจริงเจอสัจธรรมในเรื่องราวของอันอิสลามได้ตัดสินใจมาเรียนหนังสือตัดสินใจมาหาความรู้และเข้ารับอิสลามแต่เรื่องของการรับอิสลามแล้วการปฏิบัติตนจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมอยากจะพักตรงนี้ไว้ผมอยากจะมาที่ทางนั่งน้องนาฟีนน้องนาฟีนนะครับเป็นน้องมุสลิมะมาเข้ารับอิสลามเล่าให้ฟังนิดนึงครับเรียนอยู่ที่ไหนอย่างไรกับตรงนี้ครับก็ตอนนี้เรียนอยู่ม.6ที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้วค่ะเข้ารับอิสลามมาจะ1ปีแล้วค่ะเรียนที่ราชวินิตบางแก้วที่โรงเรียนมีเพื่อนมุสลิมมาก่อนไหมมีค่ะมีเพื่อนมุสลิมอยู่มีและเราทำไมเราเป็นนักเรียนเราก็ต้องหาความรู้เรียนหนังสือทำไมถึงมาสนใจเรื่องอิสลามก็คือเดิมทีเป็นคนที่ชอบศึกษาศาสนาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วค่ะก็เริ่มศึกษามาก็ทุกศาสนาอยู่เหมือนกันแบบอยู่บ้านอย่างนี้หนูก็จะเปิดหาวิดีโอใน YouTube อย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มตอนแรกเริ่มจากศึกษาศาสนาคริสต์ก่อนเพราะว่าตอนแรกศาสนาพุทธเราเรียนโรงเรียนวัดตั้งแต่เด็กๆอย่างงี้มันก็มีเรียนมาอยู่แล้วเป็นผู้สาธิชนเนี่ยตัวเราเองเนี่ยจัดว่าเราเป็นคนเคร่งมั้ยไปเข้าวัดอะไรตรงนี้มั้ยถือศีลอะไรมั้ยไม่เลยแล้วก็แต่ชอบเรื่องศาสนาก็เริ่มจากศาสนาคริสต์รู้จักพระเจ้าใช่รู้จักเริ่มรู้จักพระเจ้าจาก
คิดก่อนว่าทำไมเราถึงต้องมีพระเจ้าในชีวิตอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มไปศึกษาคิดช่วงตอนอยู่ประมาณม.1ก็ไปโบสถ์คิดอะไรอย่างงี้ครับผมทางบ้านทราบไหมครับว่าเราสนใจเรื่องศาสนาทุกอย่างศึกษาด้วยตนเองใช่ทำไมถึงสนใจเรื่องศาสนาจริงๆคนอย่างวัยของนาฟีเนี่ยเรื่องศาสนาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ยากนะน่าจะหนักไปทางเรื่องของบันเทิงดารานักร้องนักแสดงทำไมถึงตัวเราเองถึงมาสนใจเรื่องเราด้านศาสนาครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าอย่างเวลาบางช่วงในชีวิตอย่างเงี้ยค่ะเวลาเรามีปัญหาอะไรเข้ามาถ้าสมมติเราแก้ปัญหาด้วยตัวเองไม่ได้อย่างเงี้ยที่บ้านหนูบอกสวดมนต์ขอพรอะไรอย่างงี้สิบางทีก็พาไปวัดไปบนขอนู่นขอนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับคือหลังจากที่เริ่มแบบรู้จักพระเจ้าอย่างงี้หนูก็รู้สึกว่าหนูต้องการที่มันเป็นแบบที่หนึ่งที่เดียวคือเราอยากขออะไรเราขอจากพระเจ้าแค่องค์เดียวนั่นก็คือตอนนั้นศึกษาศาสนาคริสต์อยู่ใช่ค่ะแล้วถึงขั้นคอนเวิร์ตเปลี่ยนตัวเองไหมครับไปเป็นศาสนาคริสต์ยังค่ะก็ช่วงนั้นยังคงเพราะว่าช่วงนั้นยังเด็กด้วยก็เลยยังจัดเวลาไปเรียนอะไรอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็พอเวลาผ่านมาขึ้นม.ปลายมาก็เริ่มไม่ได้ศึกษาแล้วพอกลับไปศึกษาอีกทีนึงคือใจเรามันไม่รู้สึกอะไรด้านนี้แล้วก็อยู่แบบพุทธมาเรื่อยๆก็ขึ้นม.ปลายมาเจอเพื่อนมุสลิมเหมือนกันค่ะก็ตอนเดือนบวชอย่างนี้หนูก็ถามเพื่อนเขาว่าทำไมไม่ไปกินข้าวแล้วเขาก็บอกบวชอยู่เพื่อนนี่ก็คือเพื่อนนักเรียนด้วยกันในโรงเรียนใช่ค่ะเพื่อนมุสลิมเป็นผู้หญิงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้คุมผมกันแล้วก็เห็นเพื่อนถือศีลอดค่ะแล้วก็ถามเขาว่าทำไมถึงไม่ทานข้าวกลางวันแล้วแสดงว่าเราเริ่มรู้จักอิสลามก็จากเพื่อนของเราใช่ไหมครับตั้งแต่เด็กคือมีญาติเป็นมุสลิมด้วยเหมือนกันค่ะแต่เป็นญาติห่างๆกันนะคะก็ตอนเด็กๆเขาก็จะพาไปงานสุเหร่าพาไปมัสยิดไปดูเขาละหมาดที่บ้านกันอะไรอย่างนี้คือตอนเด็กๆเราก็จะรู้จักอิสลามจากตรงนี้อยู่แล้วด้วยค่ะนิดนึงอิสลามมีพระเจ้าเหมือนกันคริสต์ก็มีพระเจ้าต่างความเชื่อนี้มีความเชื่อก็คือเรื่องของพระเจ้าองค์เดียวทำไมเราศึกษาคริสต์แล้วเราต้องไปศึกษาอิสลามทั้งที่ว่าคริสต์ก็สอนเรื่องของพระเจ้าองค์เดียวเหมือนกันอะไรเป็นจุดให้ทำให้ศึกษาอิสลามเพิ่มเติมนอกจากเรื่องของการที่เห็นเพื่อนถือศีลอดอยู่ตรงนี้ครับก็อย่างตอนแรกที่หนูไม่ได้ไปศึกษาคริสต์ต่อก็คงเป็นเพราะว่าหนูเห็นเขาบอกว่าพระเยซูเป็นศาสดาแล้วมีพระยะโฮวาเป็นพระเจ้าหนูก็ไปถามเพื่อนที่เป็นคริสต์เหมือนกันว่าทำไมเขาไม่ขอจากพระเจ้าเขาโดยตรงอะทำไมต้องผ่านพระเยซูก่อนเพื่อนว่าไงครับเพื่อนก็บอกเออนั่นสิครับเพื่อนเองก็แล้วแต่ประมาณนี้นะครับศึกษาในส่วนของศาสนาคริสต์ศึกษาอิสลามนะครับศึกษาอยู่นานไหมอิสลามเนี่ยเริ่มศึกษาตั้งแต่เดือนธันวาปี57ธันวา57นั่นคือเอาจริงเอาจังเลยกับศาสนานี้ว่าศาสนานี้เขามีคำสอนว่าอย่างไรนะครับศึกษาอยู่นานไหมครับก่อนจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองศึกษาอยู่ประมาณครึ่งปีค่ะก็มาเราก็จะเริ่มไปที่โรงเรียนอย่างนี้เวลาพักกลางวันอย่างนี้หนูก็จะเริ่มเข้าไปถามเพื่อนบ้างแล้วค่ะว่าในอิสลามมีอะไรบ้างไงบ้างก็เขาก็บอกว่ามีต้องละหมาดอะไรอย่างนี้หนูก็ถามเขาว่าแล้วตัวเองละหมาดเปล่าเพื่อนก็ยิ้มให้นะครับแล้วเราคิดว่าในเรื่องของการอิสลามเนี่ยเราจะศึกษาอย่างจริงจังมากขนาดไหนหรือว่าเป็นเพียงครั้งหนึ่งที่เราได้ศึกษาศาสนาจนสุดท้ายอะไรที่มาตัดสินใจว่าเราจะยึดแนวทางที่เที่ยงแท้แนวทางที่เที่ยงตรงในอิสลามจุดอะไรครับที่มาตัดสินใจในจุดตรงนั้นครับก็หลังจากที่ได้มาเรียนสันติชนปีกว่าๆค่ะก็มีอย่างตอนเดือนบวชหนูก็เริ่มถือศีลอดเหมือนกันแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เข้ารับอิสลามใช่ไหมยังฝึกถือศีลอดก่อนมีเพื่อนคอยช่วยอยู่ด้วยเหมือนกันเพื่อนที่เป็นมุสลิมก็คอยบอกว่าเอออดทนนะเนี่ยเดี๋ยวก็ได้กินข้าวแล้วตอนที่กำลังฝึกอยู่ตอนที่กำลังศึกษาอยู่เนี่ยยังลังเลในหัวใจไหมครับหรือว่าแน่แท้เนี่ยเราฉันจะยึดศาสนาเนี่ยแต่ขอฉันศึกษาก่อนยังมีความลังเลความสงสัยในศาสนาอิสลามอยู่ไหมครับไม่มีแต่จะมีแต่ว่าถ้าสมมติว่าในวันนี้หนูเข้ารับอิสลามเลยครับหนูตอนนั้นหนูกำลังสับสนอยู่ว่าถ้าสมมติหนูเข้ามาแล้วหนูเป็นมุสลิมตัวคนเดียวในครอบครัวของหนูแล้วอย่าง
ญาติที่เป็นมุสลิมอย่างเงี้ยเขาก็อยู่ห่างจากเราเราไม่ค่อยได้ติดต่อกันอย่างงี้หนูก็คิดอยู่เหมือนกันว่าแล้วเราจะไปได้ไหมแล้วถ้าเราอยู่ในทางที่ผิดอ่ะใครจะเตือนเราก็คิดตอนนั้นก็คิดอยู่ว่าเราจะไปได้ไหมจนพอมาถึงช่วงเดือนบวชหนูถือศีลอดมาจนถึงประมาณช่วงกลางๆเดือนมิถุนาหนูก็ตัดสินใจเข้ารับเลยค่ะก็ถือศีลอดได้ครบเดือนไหมครับก่อนเข้ารับอิสลามก็คือประมาณกลางๆอะค่ะประมาณกลางเดือนตัดสินใจแล้วปรึกษาทางบ้านไหมว่าคุณพ่อคุณแม่หนูจะเข้ารับอิสลามแล้วได้มีการพูดคุยกับทางบ้านก่อนไหมครับคือทางบ้านก็ค่อนข้างแอนตี้อยู่แล้วด้วยเขามีเขาอคติอะไรอย่างนี้เขาติดกับภาพลักษณ์ของอิสลามในทีวีมากเกินไปด้วยค่ะก็มีหนูก็มีไปพูดคุยกับเขาบ้างว่าเนี่ยหนูไปเจอญาติที่เป็นมุสลิมมานะอะไรอย่างนี้เขาบอกไปเจอทำไมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้คุ้มผมกันแล้วนี่อย่างนู้นอย่างนี้ทำเป็นเข่งกันแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยก็หนูก็บอกส่วนตัวหนูไม่ได้บอกยายหนูบอกแม่หนูก็บอกแม่ว่าจะเข้ารับอิสลามหนูศึกษาอยู่นะแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่วันที่เข้ารับหนูไม่ได้บอกแม่หนูพอหนูเข้ารับแล้วหนูค่อยไปบอกแม่ก็บอกว่าตอนแรกไปเรียนปกติก็ดีอยู่แล้วนี่รีบเข้าทำไมอะไรอย่างเงี้ยหนูบอกแม่หนูเลือกแล้วแล้วหนูก็จะทำให้ได้ด้วยแม่ก็จะคอยบอกหนูว่าถ้าคือศาสนาไหนอ่ะเขาก็จะสอนให้เราอ่ะเป็นคนดีอยู่แล้วขออย่างเดียวถ้าลูกจะเปลี่ยนศาสนาทำให้ครบแม่บอกอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าเราทำได้ค่ะผมเชื่อว่านะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านว่าความรู้สึกแบบนี้ความรู้สึกของการที่กับครอบครัวที่เราตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยหลายคนอาจจะยังมีข้อข้องใจหลายคนยังมีเงื่อนไขต่างๆนานาแต่สิ่งที่อัลเลาะห์จะฮิดายะห์หรืออัลเลาะห์ได้เลือกแล้วเนี่ยก็ไม่มีผู้ใดจะทัดทานหรือคัดค้านได้นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งครับที่ทั้ง3ท่านนะครับได้ตัดสินใจเข้ารับอิสลามและน้องนาฟีเองก็เข้ารับอิสลามที่นี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะนะครับนานหรือยังครับปีที่แล้ววันที่26มิถุนา26มิถุนาปี58ค่ะช่วงกลางเดือนรอมฎอนเลยค่ะรับปุ๊บวันรุ่งขึ้นไปโรงเรียนยังไงครับวิถีชีวิตเรายังเรียนหนังสือมั้ยหรือเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงยังเหมือนเดิมค่ะยังไม่อะไรมากครับแม่บอกว่าก็เป็นอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันไปมหาลัยค่อยปรับใหม่อะไรอย่างนี้ตอนแรกหนูก็ยังกินเหมือนทุกคนเพื่อนมุสลิมในคือที่โรงเรียนหนูจะมีโรงอาหารแล้วก็แต่ไม่มีอาหารฮาลาลเลย คือร้านหนึ่งมีหมูไก่ อะไรอย่างนี้เพื่อนมุสลิมก็ซื้อร้านนั้นสั่งไก่เพื่อนมุสลิมที่คนเดียวกับที่ว่าถือศีลด้วยป่ะครับใช่ค่ะก็ไปร้านไม่กินหมูสั่งไก่ใช่หนูก็กินตามเขาครับผมแล้วตัวเราเองอ่ะเราเรียนมาเรื่องอาหารฮาลาลฮาลอมเนี่ยเรารู้ว่าตรงนั้นเนี่ยมันทานไม่ได้ไงเราได้คุยกับเพื่อนคนนี้ไหมคุยอ่ะเพื่อนก็ยิ้มให้อย่างเดียวเหมือนเดิมยิ้มให้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เข้มแข็งพอสมควรนะครับ พอเรามาเป็นมุสลิมะเราเป็นนักเรียนแน่นอนเครื่องแบบของนักเรียนเขาก็ต้องมีชุดนักเรียนในเรื่องการประพฤติปฏิบัติตัวและเรายังไงครับเราคุมหยาบไปโรงเรียนไหมหรือว่าเราใช้ชีวิตยังไงในโรงเรียนครับช่วงแรกยังไม่ค่อยได้คุมยังไม่ได้คุมไปเลยค่ะก็แต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเพิ่งจะเริ่มคุมผมไปโรงเรียนค่ะก็โดนบททดสอบวันแรกก็เยอะหนักมากเหมือนกันหนักมากนะครับที่โรงเรียนนอกจากเพื่อนแล้วมีครูมุสลิมไหมครับมีค่ะที่เป็นมุสลิมไหมมีค่ะมีอยู่แต่ในโรงเรียนคือไม่มีใครคุมผมไม่มีใครคุมเลยณปัจจุบันนี้เนี่ยมีน้องนาฟินคนเดียวไหมที่คลุมฮิญาบที่โรงเรียนเพื่อนมองเรายังไงเราคลุมฮิญาบเนี่ยการมิตรสัมพันธ์กับเพื่อนเนี่ยเราต่างไปไหมตรงนี้ครับพอเริ่มคลุมผมไปโรงเรียนเพื่อนมุสลิมที่เคยสนิทกันเคยให้ความรู้กับอิสลามกับเรามาคอยให้กำลังใจเราเลิกคุยกับเราเลย งงมากรู้สึกยังไงไหมเป็นมุสลิมแล้วเพื่อนไม่มีเนี่ยรู้สึกเสียดายเพื่อนไหมหรือว่านี่ฉันตัดสินใจถูกหรือไม่อย่างไรที่บ้านก็แอนตี้มาโรงเรียนเพื่อนก็แอนตี้ตัวเราถือว่ามีบททดสอบเยอะมากขนาดนั้นเรารู้สึกไงครับก็ในตัวหนูจะคิดตลอดว่าทุกอย่างที่อัลเลาะห์ส่งมาทดสอบหนูอยู่ทุกวันนี้อัลเลาะห์พยายามจะเปลี่ยนในจุดด้อยของหนูในบางจุดให้มันดีขึ้นฮะแล้วก็
ฝึกให้หนูอดทนมากขึ้นแล้วก็ทุกวันนี้หนูเชื่อว่าทุกบททดสอบอะถ้าหนูผ่านมันไปได้ถ้าหนูอดทนและก้าวข้ามผ่านจุดนี้ไปได้อินชาอัลเลาะห์หนูว่ามันทุกอย่างดีขึ้นแน่นอนครับผมอย่างที่ผมได้บอกได้ย้ำเตือนกับทุกท่านนะครับว่าบททดสอบนั้นมีมาอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าหากเราผ่านบททดสอบนั้นไปได้มันเป็นความภาคภูมิใจครับว่าเราได้ผ่านการสอบตัวนั้นไปได้เป็นการก้าวข้ามไปสู่เรื่องหรือสิ่งใหม่ๆที่ต้องตามมาอีกนะครับบททดสอบจะมีกับเราอยู่เสมอนะครับนั่นก็ในส่วนของน้องนาฟรีนนะครับตัดสินใจเข้ารับอิสลามแม้ว่าทางบ้านเองนะครับจะแอนตี้ก็ตามอยากให้เปลี่ยนแปลงหลังจากเข้าระดับชั้นอุดมศึกษาแต่ว่าน้องนาฟรีนตัดสินใจเลยว่าฉันจะอยู่ในวิถีแห่งอันอิสลามตรงนี้ขออนุญาตกลับมาทั้งสองพี่ทั้งสองท่านนะครับบังอาลีแล้วก็คุณพี่ฟาติมารับอิสลามแล้วครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงในวิถีการใช้ชีวิตของเรามั่งอย่างไรตรงนี้ครับที่เราได้เข้ารับอิสลามตรงนี้ครับครับมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตผมดีขึ้นครับครับดีขึ้นเยอะใช้ตอนก็เยอะอย่างทางบ้านครับเจอไหมฮะใช้ตอนเจอเยอะเลยเจอเยอะเลยนะฮะเพราะว่าผมอยู่ด้วยกันสองคนครับเขาก็ว่าทั้งสองด่าแฟนมากระทบเราด่าเราไปกระทบแฟนครับอยู่ๆไปเป็นอะไรมั่วตัวทางบ้านทางอะไรครับผมแม้แต่ผมเช่าห้องเล็กๆอยู่กันสองคนตรงข้ามโรงพยาบาลเขาก็ไม่พอใจเขาก็ด่าเขาไล่ผมออกจากบ้านผมต้องไปเช่าบ้านที่อื่นอยู่เขาไม่ชอบเขามีตีมุสลิมทุกวันนี้ยังเป็นแบบนี้อยู่ไหมครับผมย้ายออกมาแล้วปกติเขาจะดีกับผมมากเลยตอนผมเป็นพุทธไม่รับอิสลามอันหมายถึงว่าคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนฮะที่ว่าเจ้าของห้องเช่าอ๋อครับผมเช่าบ้านเช่าห้องเล็กๆอยู่แค่เดินไปทำงานหน้าโรงพยาบาลนี่ครับเขาก็ไม่เย็นตีสลานตอนเป็นพุทธเขาตักข้าวตักกับข้าวมาให้ผมกินเออลงเวรแล้วเหรอเอาครับข้าวไปกินอะไรกับข้าวไปกินอะไรครับพอผมไปรับอิสลามกลับมาแฟนผมไปขออนุญาตหัวหน้าขอคุมผ้าฮิญาบได้ไหมครับหนูจะไว้ปกป้องใช้ตรงใช้ตอนอะไรอย่างนี้วันต่อมาเพื่อไปทำงานโรงพยาบาลก็คุมวันแรกเขาอนุญาตให้ในโรงพยาบาลปักช่องนานาก็มีคุมแค่คนเดียวครับเขาก็อนุญาตให้กลับมาเท่านั้นเห็นแฟนผมคุมฮิญาบอะไรเสียงดังอะไรทำอะไรผิดไปหมดเขาแบบเขาไม่ชอบอะไรเงี้ยก็ต้องไล่ออกไปด่าผมกับแฟนไปยืนผมบอกว่าถ้าไม่มีอะไรก็บอกผมดีๆก็ได้ไม่ต้องมาด่าผมอย่างงู้นอย่างนี้ครับไปเล่าให้ผมเสียๆให้หายผมก็ต้องย้ายบ้านออกเก็บของสองคนผัวเมียออกมาทางบ้านแฟนทางบ้านผมเขาก็ไม่ยินดีอยู่แล้วผมก็ย้ายออกมามีแต่พ่อแม่เข้าใจแต่ทางพี่น้องผมจะพึ่งพาอาศัยอะไรก็ไม่ได้ผมก็ย้ายมาอยู่ในตอกสุเหร่าเลยอยู่ใกล้บ้านของอัลเลาะห์เลยเช้ามาผมละหมาด5เวลา5เวลาผมก็พาแฟนละหมาดแฟนยังละหมาดไม่ได้ยังท่องไม่ได้แฟนผมไม่รู้หนังสือครับผมก็เอาให้ได้เอามาสอบวันนี้ผมประสบความสำเร็จแล้ว2คนครับครับนะฮะผมภูมิใจมากเลยได้รับไปเกียรติบัตรนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเรื่องการฟันฝ่าอุปสรรคนะครับที่สามารถมาถึงณจุดนี้ได้มาอยู่ที่จุดที่พวกเรานั้นอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ประสบความสำเร็จนะครับแต่เป็นแค่ความสำเร็จบนโลกดุนยาครับเรายังมีก้าวต่อไปที่สำคัญอีกนะครับส่วนทางด้านของคุณพี่ฟาติมาครับใช้ชีวิตอยู่ในขณะนี้ทุกสุขอยู่ยากลำเค็ญกว่าเดิมไหมยังไงครับการเป็นมุสลิมตรงนี้ครับไม่เลยค่ะหนูว่ามันดีสบายสะดวกสบายขึ้นเยอะคือหนึ่งครอบครัวก็เปลี่ยนแปลงขึ้นจากสามีที่เคยกินเหล้ากินอะไรก็กลับมาเป็นคนดีเลยค่ะครับครับผมก็ดีขึ้นหนูว่าชีวิตดีขึ้นครอบครัวก็มีความสุขขึ้นนะครับหนูว่าดีแล้วที่ว่าเดินทางมาถูกทางแล้วค่ะนะครับผมน้องนาฟินครับรับอิสลามแล้วชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมยังไงบ้างไหมครับก็ถ้าอย่างเวลาเรามีปัญหาเราเศร้าอย่างเงี้ยค่ะเรามีที่พึ่งรเรารู้จุดหมายปลายทางมากขึ้นเรามีจุดหมายในชีวิตมากขึ้นค่ะแล้วก็อย่างเวลาเราจะทำความดีอะไรอย่างนี้คนอื่นมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะคิดว่าแบบทำไมเราจะแคร์คนอื่นมากกว่าว่าทำไมเขาไม่มองในสิ่งที่เราทำว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะแต่เขากลับมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างนี้แต่พอเข้ารับอิสลามแล้วใครจะมองยังไงหนูไม่สนแล้วอัลลอฮ์รับรู้แน่นอนครับอัลลอฮุซอมัดอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งนะครับเพราะนั้น
ไม่มีใครนะครับจะยิ่งใหญ่ไปกว่าพระองค์ได้นะครับผมณวันนี้ถ้าหากเราจะบอกคนที่เขากำลังศึกษาอิสลามและเขาเห็นภาพอิสลามในภาพลักษณ์ต่างๆการทำสงครามเรื่องการมีภรรยาเรื่องการใช้ชีวิตเราจะอธิบายกับเขายังไงครับว่าอิสลามที่คุณเข้าใจเนี่ยมันไม่ใช่นะมันต้องเป็นอิสลามแบบนี้บางอดีตจะบอกกับคนต่างศาสนาไงครับในเรื่องของอิสลามครับก็ต้องอันดับหนึ่งต้องให้เขาดูลึกๆของศาสนาอิสลามครับว่าข้อดีมีเยอะเลยฮะข้อดีมีเยอะอย่ามองเขาแค่ไว้หนวดไว้เขาลุงลังเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นอย่างนั้นครับไม่ใช่เป็นศาสนาที่แบบอยู่ในกรอบเป็นผ้าขาวเป็นอะไรหลายๆอย่างเกรงกลัวต่อพระองค์เกรงกลัวต่ออัลเลาะห์จะทำสิ่งใดนึกถึงอัลเลาะห์ไว้ครับพระองค์ช่วยเราอยู่แล้วครับผมพี่ฟาติมาครับจะบอกอิสลามกับคนที่ไม่ได้นับถือให้เขาเข้าใจเรื่องอิสลามต่างจากความคิดเดิมที่เขามีอยู่เนี่ยจะบอกกับเขายังไงครับตรงนี้ฮะก็อยากจะบอกว่าอิสลามเป็นพี่น้องที่รักกันมากไม่ใช่ว่าขนาดพี่น้องกันยังไม่รักกันเท่าเพื่อนอิสลามเลยค่ะนะฮะอันนี้เข้าใจได้นะครับความรู้สึกตรงนี้นะครับขออนุญาตไปที่น้องนาฟินคำถามเดียวกันครับจะบอกเรื่องอิสลามอย่างไรให้กับเพื่อนต่างสนิทว่าสิ่งที่เพื่อนเข้าใจเรื่องอิสลามสิ่งที่เห็นมาต่างๆนานาเนี่ยจริงๆแล้วอิสลามเป็นแบบนี้นะจะบอกกับเขายังไงครับก็โดนคำถามนี้ถามมีคนมาถามเยอะเหมือนกันหนูก็จะบอกเขาว่าถ้าเราลองเปิดใจศึกษาดูลึกๆดีๆว่าทำไมอิสลามถึงห้ามไม่ให้เราทำสิ่งนี้ทุกอย่างมีฮิกมะห์ซ่อนอยู่หมดอะค่ะแล้วก็ทุกอย่างที่อัลเลาะห์ห้ามไม่ให้เราทำมันเป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตเราทุกอย่างเลยค่ะครับนะฮะอันนี้คือเป็นบททดสอบหนึ่งสุดท้ายครับที่ผมจะถามคำถามเดียวกันกับทั้ง3คนคือให้ฝากทิ้งท้ายนิดนึงครับเรื่องข้อคิดกำลังใจสำหรับผู้ที่เข้ารับอิสลามใหม่นะครับในการใช้วิถีชีวิตในการคิดในการตัดสินใจการที่จะอยู่ร่วมกับครอบครัวที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นครอบครัวต่างศาสนาตรงนี้ให้กำลังใจกับพวกเขาหน่อยครับเชิญบางอาลีครับครับก็ให้ศึกษาในทางศาสนาอิสลามเยอะๆครับให้ลึกๆถึงพระเจ้าก็พระองค์ช่วยเราแน่นอนครับผมครับก็ไม่มีอะไรก็นึกถึงอัลเลาะห์ไว้นะครับพี่ฟาติมาห์ครับให้กำลังใจให้กับเพื่อนๆของเราครับบางคนกำลังศึกษาอิสลามบางคนกำลังตัดสินใจอยู่กำลังเข้ารับอิสลามเป็นข้อคิดทิ้งท้ายนิดนึงครับก็อยากให้ศึกษากันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าศาสนาอิสลามให้เราศึกษาความรู้ให้เรียนได้อ่านไปจนถึงวันสุดท้ายวันสิ้นลมของเรานะคะศึกษาไว้กันนะคะครับน้องนาฟินครับข้อคิดกำลังใจครับกับเพื่อนที่กำลังศึกษาอิสลามมุสลิมใหม่เหมือนเราครับค่ะก็คนที่กำลังศึกษาอยู่แล้วก็เข้าใหม่อ่ะก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดีแล้วค่ะอัลเลาะห์เลือกให้เราอย่างน้อยให้เราได้มารู้จักในหนทางที่ถูกต้องแล้วค่ะก็อย่างตอนที่หนูยังสับสนอยู่ว่าหนูจะเข้าหรือไม่เข้าดีมีอยู่คำพูดนึงเขาพูดว่าบางทีการที่เรามาอยู่ในจุดนี้แล้วอัลเลาะห์เลือกเรามาแล้วอัลเลาะห์อาจจะรับเราแล้วก็ได้อยู่ที่ว่าเราจะเปิดใจรับพระองค์ได้หรือยังเราพร้อมหรือยังที่จะใช้ชีวิตที่เรายังมีอยู่ต่อไปเนี้ยเดินทางไปแล้วก็มีพระองค์อยู่ข้างๆเราพร้อมมั้ยที่เราจะต่อสู้ไปในหนทางของอิสลามค่ะครับขอบคุณมากครับผมที่มาให้ทุกท่านมาได้รับฟังได้ให้ทั้ง3ท่านได้มาเล่าความในใจบรรยากาศความรู้สึกต่างๆเนี่ยนี่ถือว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านเองก็คงจะมีความรู้สึกไม่ต่างไปจากนี้นะครับเรื่องราวบางคนอาจจะลักษณะเดียวกันนะครับในเรื่องของการที่มีชีวิต
เปลี่ยนแปลงไปอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแต่บททดสอบนั้นติดตามเรามาโดยตลอดเวลาการที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับทางด้านของครอบครัวที่ต่างศาสนาอันนั้นเป็นสิ่งที่ยืนยันนะครับว่าเราจะต้องทำให้ได้และนี่คือเป็นบททดสอบหนึ่งต้องขอบคุณนะครับทั้ง3ท่านเลยวันนี้ได้เกียรติมาร่วมเปิดใจมาได้มาบรรยายความรู้สึกนะครับให้เราทราบกันว่าเขาได้ใช้ชีวิตเขาได้เลือกเส้นทางที่ถูกต้องแล้วนะครับก็จะมีทางด้านของบังอาลีนะครับพี่ชัดชัยสีแจ่มนะครับจากโรงพยาบาลปากช่องนานาคุณพิมยดากาตะขบนะครับพี่ฟาติมะจากโรงพยาบาลปากช่องนานาเช่นเดียวกันแล้วก็น้องประภาวีช้อนทองน้องชั้นม.6จากโรงเรียนราชวิทย์บางแก้วต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะครับยาซากอลลอฮ์คอยรอนนะครับก็เดี๋ยวนะครับต้องเรียนเชิญนะครับทางท่านประเสริฐมัสซาลีนะครับที่ปรึกษาผู้ที่สันติชนนะครับมอบของที่ระลึกให้กับทางผู้เปิดใจทั้ง3ท่านครับขอเรียนเชิญบนเวทีเลยครับนะครับเป็นของที่ระลึกเป็นกำลังใจนะครับต่อการต่อสู้ชีวิตต่อไปในทางศาสนานะครับ